ก็น้องเต่าก็จะชื่อสมหวังค่ะก็เป็นช่างตัดเสื้อนะคะจบมาจากสายชานีสายก็อยู่กับป้าชวนค่ะแล้วก็สมหวังเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็มีไปเจอแบบว่าคดีฆาตกรรมนี่ตายก็เลยได้ไปอยู่กับวงของพระเอกค่ะชูชนะวัฒนยูชูชนะวัฒนยูในสำหรับเป่าเรื่องนี้บทบาทไม่ค่อยจะแก่ตัวเท่าไหร่ลงด้วยก็ที่จริงต้องบอกว่าเรื่องร้องเพลงก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคือห่วงเรื่องการแสดงมากกว่าเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกด้วยก็ได้พี่ๆช่วยกันสอนค่ะเป็นไงได้สอนพี่ทำไมร้องเพลงเนื้อร้องเพลงนี่เป็นอาจารย์ผมเพราะว่าคือผมคือจะต้องบอกกันว่าการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันค่อนข้างยากมากครับแล้วก็อย่างบางคำเนี่ยเป็น 3-4 โน้ตเนาะ 2-3 โน้ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาการเอื้ออะไรเงี้ยครับเวลามีคำไหนที่ร้องไม่ได้ก็จะถามน้องว่าเปล่าตอนนี้จะร้องยังไงอะไรเงี้ยเปล่าก็จะแนะนำแล้วก็มันร้องได้จริงๆผมก็ยกให้เป็นอาจารย์แล้วครับตอนนี้อาจารย์เปล่าแล้วมีกัปตันสอนเรื่อง acting ไหม acting ไม่เชิงสอนเลยครับเพราะว่าจริงๆที่บอกว่าความเป็นธรรมชาติของเปล่ามีสูงมากแล้วก็น้องก็มีความสามารถมีพรสวรรค์มากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแค่มุมกล้องหรือว่าเวลาการถ่ายสามกล้องแล้วเวลาล็อกกิ้งและบังกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกแค่นั้นเองว่าเราต้องระวังตรงนี้หรือว่าบางทีต้องหันมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจะได้กล้องทั้ง3ตัวอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นที่ตอนเป็นไงบ้างตัวเล่นแบบว่าคนถ่ายคนเล่นเป็นคู่ด้วยสนุกสนุกมากก็อยากจะอย่างเดียวคือตอนร้องเพลงครับแต่ว่าอันอื่นก็เรื่องนี้คือสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับก็ทำงานสบายๆแล้วก็สนุกทั้งตัวเรื่องแล้วก็สนุกทั้งการทำงานในกองถ่ายด้วยจะมีฉากหวานๆสวีทให้เราเห็นกันบ้างไหมในเรื่องนี้มีนะมีงานเพราะว่าเยอะเลยทำไมไม่เหมือนค่ะต้องบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วก็เวลาเข้าฉากที่ต้องอยู่ใกล้ๆกันคือมันก็มีแบบใกล้กันมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าใจสั่นๆอะไรเงี้ยคือก็เขินนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่กัปตันด้วยค่ะแต่พี่กัปตันก็ส่งอารมณ์บทบาทได้ดีเป็นอีกเรื่องที่หลายคนจับตามองแล้วรู้สึกกดดันครับก่อนที่ละครจะออนแอร์นี่กี่วันแล้วก็ที่จริงก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ค่ะก็เราก็ทำให้เต็มที่ของเราที่สุดค่ะก็ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบอะไรแต่ว่าก็อยากให้ดูสมหวังในแบบฉบับของผู้หญิงค่ะแล้วก็สนุกค่ะให้ฝากละครเรื่องนี้นิดนึงค่ะพี่อาจารย์ครับก็สายฟ้ากับสมหวังนะครับเป็นละครรับรองว่าดูสนุกนะครับสบายๆเบาสมองแล้วก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆจากน้องเปานะครับคือนักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มที่เรื่องนี้แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทุกคนจะต้องหลงเสน่ห์ของเปาเพราะว่าน่ารักจริงๆแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีความสนุกมีโหเป็นอะไรที่รับรองดูเพลินๆแน่นอนสนุกสนานแล้วก็รับรองเพลงต้องดังด้วยคือเปาเนี่ยบางทีเขาร้องเพลงเล่นๆในกองนะแต่ว่าเราแบบถ้าปากค้างอ่ะเพราะว่าแบบโอ้โหแบบนึกว่าเขาเปิดเทปอ่ะคือมันต้องดูยังไงแบบยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับต้องติดตามฝากให้กับทุกคนนะครับครับเปล่าเดี๋ยวเปล่าฝากด้วยมีถึงเป็นอัลบั้มเป็นยังไงฝากเลยค่ะก็ฝากละครสายฟ้ากับสมหวังนะคะ12 กันยายนตอนนี้วันพุธที่12ครับตอนแรกก็อยากฝากอัลบั้มเพลงประกอบละครสายฟ้ากับสมหวังด้วยมีทั้ง14เพลงเลยมีเปาร้องด้วย10เพลงแล้วก็ร้องคู่กับพี่กัปตันด้วย2 เพลงแล้วก็มีพี่รัชนกศรีโลพันธ์มาร่วมร้องด้วยยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากครับ